กองทัพอังกฤษยกกลยุทธ์ใหม่รัสเซียตอนยานเกราะยูเครนจมทุ่งทุ่นระเบิดรัวโดรนและเฮลิคอปเตอร์จู่โจมโจมตีแบบผสมผสานจากกรณีที่เมื่อวานนี้5กรกฎาคม2566เว็บไซต์ Topwar ได้มีการรายงานว่ากระทรวงกลาโหมอังกฤษเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับยุทธวิธีของกองทัพรัสเซียที่ส่งผลให้ยานเกราะของกองทัพยูเครนจมอยู่ในทุ่นระเบิดตามมาด้วยการโจมตีแบบผสมผสานในความพยายามที่จะอธิบายถึงความล้มเหลวของปฏิบัติการเชิงรุกของกองทัพยูเครนกองบัญชาการของอังกฤษพบว่าหนึ่งในผู้ร้ายหลักของภัยพิบัติทางทหารนั่นก็คือระบบการทำเหมืองระยะไกลสิ่งนี้ระบุไว้ในรายงานพิเศษที่เผยแพร่โดยกรมทหารการติดตั้งทุ่นระเบิดของรัสเซียช่วยชะลอการตอบโต้ของกองทัพยูเครนตามที่อธิบายไว้กองทัพสหพันธรัฐรัสเซียกำลังใช้และก็เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ต่อต้านรถถังอย่างแข็งขันโดยการใช้การติดตั้งทุ่นระเบิด ISDM เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธของกองทัพยูเครนมีการระบุไว้ว่าระบบนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วทั้งสนามรบและในบางพื้นที่ความหนาแน่นของทุ่นระเบิดก็เรียกว่ามีจำนวนมากกว่าทหารทั่วไปของรัสเซียยุทธวิธีของกองทัพ RAF ลดลงจากข้อที่จริงที่ว่าหลังจากที่ยานเกราะของกองทัพยูเครนจมอยู่ในสิ่งกีดขวางการโจมตีตามมาด้วยกองกำลังผสมซึ่งประกอบด้วย UAV และเฮลิคอปเตอร์โจมตีและปืนใหญ่รัสเซียประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งกับกลยุทธ์นี้ในช่วงแรกของการตอบโต้ของยูเครนตามรายงานในขณะนี้ความเหนื่อยล้าของหน่วยของกองทัพยูเครนและการขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อย่างรุนแรงข้อบกพร่องเหล่านี้อาจจะลดประสิทธิภาพระยะยาวของกลยุทธ์ต่อต้านรถถังของรัสเซียในระยะยาวและอาจจะขัดขวางชัยชนะอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีรายงานได้ว่าการตอบโต้ของยูเครนไม่ได้ผลเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าแม้แต่ผู้รับผลประโยชน์จากตะวันตกจากความขัดแย้งในปัจจุบันในขณะเดียวกันกองทัพยูเครนยังคงโจมตีตำแหน่งที่มีการป้องกันของกองทัพ RAF ครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่ก็ประสบกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงกลยุทธ์ดังกล่าวอาจดูเหมือนล้มเหลวในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามความเห็นของผู้บัญชาการกองพันวอลสต็อกอเล็กซานเดอร์โคดาคอฟสกี้ซึ่งเขาก็ได้มีการแบ่งปันเรื่องนี้ในช่องเทเลแกรมของเขาการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกองทัพยูเครนด้วยคลื่นมนุษย์นั้นสมเหตุสมผลและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ได้ดังนั้นตามที่กองทัพระบุโจมตีอย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกองทัพยูเครนกำลังพยายามทำงานอย่างหนักเกินไปกับโลหะซึ่งไม่ช้าเร็วก็จะอ่อนแอลงนอกจากนี้ด้วยการใช้ความพยายามระดับปานกลางศัตรูสามารถขัดขวางการส่งกำลังบำรุงในทิศทางที่กำหนดได้อย่างจริงจังในเวลาเดียวกันโคดาคอฟสกี้เน้นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีข้อเสียและเพื่อรักษาขวัญกำลังใจและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของกองทัพใดๆจำเป็นต้องมีความสำเร็จและชัยชนะในท้องถิ่นเป็นอย่างน้อยท้ายที่สุดตามที่กองทัพพูดยุทธภพของศัตรูก็ลดประสิทธิภาพไม่น้อยไปกว่ากันเป็นผลให้การดำเนินการต่อเนื่องขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของทหารของกองทัพยูเครน